วันนี้ครับช่วงมรสุมของฝนฟ้าอากาศครับเดี๋ยวจะพาไปดูเรื่องลี้ลับนอกโลกกันหน่อยครับ เป็นการพบกันครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติกับสายพันธุ์ต่างดาวหรือที่เราเรียกกันติดปากว่าเอเลียนนั่นเองครับไปดูหน่อยครับว่าไทายประวัติศาสตร์ที่มีการบันทึกไว้เป็นอย่างไรบ้างแม้เวลาจะผ่านไปราว6เดือนหรือประมาณครึ่งปีกว่าตั้งแต่ปี2523เรียกได้ว่าปีที่แล้วเนี่ยนะครับเป็นปีทองของความสนใจเรื่องมนุษย์ต่างดาวหรือเอเลียนอย่างแท้จริงบรรยากาศในแวดวงผู้สนใจเรื่องเอเลียนทั่วโลกมีความคึกคักตื่นตัวนับ ตั้งแต่รัฐบาลสหรัฐเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ UFO หรือวัตถุบินที่ยังไม่ทราบถึงตัวตนและแหล่งที่มาบ่อยครั้งทั้งมีการปฏิบัติการค้นหาเศษอุกกาบาตในมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งเชื่อกันว่าเป็นซากของยานที่เอเลียนส่งมาสำรวจโลกด้วยด้านองค์กรเซติซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีชื่อในด้านการค้นหาสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาต่างดาวมานานหลายสิบปีได้ตอบสนองต่อกระแสะความตื่นตัวเช่นนี้โดยมีการจัดสมัมมนาเชิง ปฏิบัติการเพื่อระดมความรู้จากผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาในการเตรียมความพร้อมสําหรับวาระแรกพบมนุษย์โลกกับมนุษย์ต่างดาวที่ไม่แน่ว่าอาจจะมีขึ้นในเร็ววันนี้ก็เป็นได้ศาสตราจารย์เดวิดเดลกาโดเชอร์เธอผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะวัฒนธรรมโลกจาก UCLA รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญเรื่องชนเผ่าพื้นเมืองจากมหาวิทยาลัยในประเทศแคนาดาและนักมนุษยวิทยาจากมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาต่างได้รับการเชิ จากเซติให้มาร่วมสมัมมนาเชิงปฏิบัติการดังกล่าวเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนและรับฟังมุมมองเรื่องการติดต่อสื่อสารกับเอเลี่ยนซึ่งน่าจะแปลกไปจากคนในแวดวงชีวดาราศาสตร์อยู่ไม่น้อยโดยผู้เชี่ยวชาญทั้ง3คนได้เผยทัศนคติไว้ในบทความ <c oughs> เกี่ยวกับเรื่องการเจอเอเลี่ยนเหมือนกันจริยธรรมในการดักฟังเอเลี่ยนหากเกิดเหตุการณ์ที่มนุษย และเอเลียนจะได้ส่งข้อความติดต่อกันในประวัติศาสตร์หรือแม้แต่จะได้พบหน้ากันตัวเป็นๆครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของจัก,กรวาลหลายคนก็คงมีคำถามว่าใครจะเป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดที่คอยกำกับควบคุมการเจรจาสื่อสารหรือการพบปะครั้งนั้นจะเป็นไปอย่างราบรื่นตามกฎหมายของสหรัฐว่าด้วยความสามารถในเชิงพาณิชย์ของธุรกิจขนส่งอวากาศ2015 กฎหมายเมื่อ1ิปีที่แล้วระบุว่าองค์กรเอกชนต,ต่างๆสามารถเป็นผู้จัดเตรียมและดําเนินการพบปะเจรจากับเอเลี่ยนได้นอกเหนือไปจากกองทัพและองค์กรนาซาซึ่งปกติจะรับผิดชอบการสืบสวนกรณีของ UFO และการสํารวจดวงดาวทั้งหลายเนื่องจากกฎหมายดังกล่าวเปิดให้เอกชนเข้ามาสแสวงประโยชน์รวมทั้งเนีย่ยรวมทั้งนะเซติก็ถือเป็นองค์กรอิสระแห่งหนึ่งที่จัดว่าเป็นแนวหน้าของกลุ่มบุคคลผู้มีโอกาสได้ติดต่อสื่อสารกับเอเลี่ยนเป็น รายแรกๆของโลกเพราะมีโครงการใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยค้นหาร่องรอยที่เป็นเอกลักษณ์ทางเทคโนโลยีของเอเลี่ยนตามช่องทางสื่อสารต่างๆรวมถึงโครงการที่ใช้เครือข่ายกล้องโทรทัศน์วิทยุดักฟังสัญญาณประหลาดจากห้วงอวกาศด้วยคือเซตินี้เขามีอุปกรณ์ตรวจจับเยอะนะครับเขา ตรวจฟังเสียงเอเลียนวอคุยกันด้วยเขาใช้ภาษาบ้านๆอย่างนี้นะนะอย่างไรก็ตามทั้งปัจจุบันทั้งเซติทั้งนาซาก็ยังไม่มีแนวทางหรือกฎเกณฑ์ทางจริยธรรมที่ว่าด้วยการปฏิบัติตัวของชาวโลกต่อมนุษย์ต่างดาวทั้งที่จําเป็นจะต้องวางแผนเอาไว้ล่วงหน้าก็ดีเพื่อใช้ในการเจรจาครั้งแรกที่อาจจะมีขึ้นอย่างกระทนัหนหันหรือสุมเสียงอย่างยิ่ง ที่จะไม่ได้คาดฝันไว้ผู้เชี่ยวชาญสายวิทยาศาสตร์ของเจติยังบอกอีกว่าโครงการดักฟังสัญญาณจากห้วงอวกาศจะไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์เนื่องจากเป็นการฟังเฉยๆไม่น่าจะสร้างความหวาดระแวงให้กับเอเลี่ยนและทําให้พวกเขาไม่เป็นมิตรกับชาวโลกอย่างที่ผู้เชี่ยวชาญด้านมนุษยวิทยาวิจารณ์ไวอย่างไรก็ดีบทเรียนจากประวัติศาสตร์ของโลกที่ผ่านมานักวิทยาศาสตร์ชันดนาทั้ง3าคนได้ชี้ให้เห็นว่ามนุษย์เราเคยมีบทเรียนในประวัติศาสตร์ที่ชี้ให้เห็นถึงอันตรายของการทึกทักเอาเองเรื่องของการติด ตดต่อกับคนแปลกหน้าซึ่งการติดต่อกับคนแปลกหน้าในลักษณะนี้ไม่ว่าจะเป็นการสันนิษฐานว่าเอเลี่ยนมีอาริยธรรมและสติปัญญาสูงส่งหรือต่ำต้อยยิ่งไปกว่าเราก็ตามคริสโตเฟอร์โคลัมบัสผู้ค้นพบทวีปอเมริกาได้พบปะกับชนพื้นเมืองสุดท้ายเมื่อเห็นว่าชนพื้นเมืองคือคนป่าเถื่อนที่มีภูมิปัญญาด้อยกว่าก็จับมาเป็นทาส นักมนุษยวิทยาก็มองว่าการดักฟังสัญญาณของเอเลียนนั้นไม่ใช่เหตุการณเ์เดียวๆที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ข้ามดวงดาวในระยะยาวแต่ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของจุดเริ่มต้นในกระบวนการติดต่อสื่อสารระหว่างกันซึ่งคิดไปก็น่าขำที่ทางสหรัฐมองว่าการเริ่มต้นของความสัมพันธ์เอเลียนในการรอบดักฟังไม่ได้สแสดงถึงเจตนาร้ายแม้แต่น้อยในขณะที่นักวิทยาศาสตร์อีกหลายคนก็บอกว่ามันเป็นไปอย่างนั้นไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ หรอกนะครับที่มีการคาดไว้อันที่จริงแล้วมีความไปไปได้อย่างยิ่งที่การเริ่มต้นความสัมพันธ์ผิดพลาดนําไปสู่การตกเป็นทาสหรือถูกทําให้สิ้นสูญเผ่าพัานธุ์โดยเอเลี่ยนในประวัติศาสตร์การล่าอนานิคมก็เห็นมาชัดไม่ว่าจะเป็นการใช้ความรุนแรงจากโรคระบาดการ้าทาสรวมถึงการล้างเผ่าพัานธุ์นี่คือประวัติศาสตร์ของมนุษย์อย่างไรก็ตามแม้ราชสมาคมดาราศาสตร์ทั้งหลาย จะเคยมีคำสั่งห้ามไม่ให้มีการติดต่อสื่อสารที่อาจจะทำให้เกิดการลุกลามของเอเลี่ยนต่างดาวก็ตามไม่มีอะไรการันตีว่าหลังจากเผชิญหน้ากับเอเลี่ยนแล้วโลกของเราจะยังอยู่ได้แบบปกติหรือไม่นี่คือความเห็นของนักวิทยาศาสตร์ที่แสดงกันมากลุ่มหนึ่งอยากติดต่อสื่อสารอีกกลุ่มหนึ่งก็บอกว่าระวังจะสิ้นเผ่าพันธุ์นะ